นี่ครับแล้วผมก็อยู่กับน้องก้อนะครับอินดิโก้สกินนะครับนี่วันนี้ได้เจอน้องก้อออกงานเป็นครั้งแรกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วน้องก้อฝากร้านได้เลยครับครับผมก็ร้านอินดิโก้สกินนะครับเป็นยีนไทยที่ใช้ดีไซน์แล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยมาผสมผสานกับยีนพรีเมียมครับก็ทำมา15ปีจะ16ปีแล้วครับผมโอ้เยี่ยมเลยครับฝากด้วยครับปีนี้ก็เป็นปีที่ไอเทมของอินดิโก้สกินดีมากๆเลยนะครับว่าเป็นปีที่ครบรอบ15ปีนะครับอย่างตัวนี้นะครับเพิ่งรีวิวไปนะครับนี่ครับIndigo Skin V Series นะครับตัวนี้รายละเอียดแน่นๆเลยเนาะและใครที่ชอบ V Series นี่ก็อย่าพลาดเลยเนาะเดี๋ยวน้องก็อธิบายหน่อยก็ได้ครับไปดูรีวิวได้ที่ช่อง Echo นะครับผมก็ตัวนี้เราเอาไอเดียของกางเกงยีนเมื่อตอน V 1นะครับเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็มาเพิ่มเทคนิคการย้อมใหม่ในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็มาผสมผสานกับดีเทลสมัยใหม่อย่างลายมหาสมุทรซึ่งเป็นลายแพทเทิร์นใหม่ของ Indigo Skin ที่เอาลายไทยสมัยก่อนเนี่ยมาแปลงให้มันเป็นลายแพทเทิร์นที่ร่วมสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แม้จะได้ย้อมคามเราย้อมเป็น3เฉดก็จะเห็นว่าเป็นสีฟ้าอ่อนสุดสีฟ้ากลางแล้วก็สีเข้มสุด3สีเอามาปั่นรวมกันแล้วก็ปักเป็นลายกนกไทยอันนี้คือกนกเปลวนะครับผมส่วนผ้าในกระเป๋าเนี่ยอันนี้เป็นผ้าลายคลื่นน้ำซึ่งเป็นงานฝีมือของศิลปินที่โอกายาม่าเขาทำการย้อมคามด้วยมือแล้วก็ใช้บล็อกไม้เนี่ยดิสชาร์จด้วยมือที่โคจิมะนะครับเราก็มาผสมกับศิลปะของไทยเหมือนกันอันนี้เป็นงานของบ้านถ้ำเต่าที่จังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นได้ที่เก็บมือปั่นด้วยมือแล้วก็ไปย้อมด้วยสีครามธรรมชาติแล้วก็เอามาทอด้วยกี่ทอผ้าด้วยมือแล้วก็เอางานศิลปะของทั้งญี่ปุ่นเนี่ยและไทยเนี่ยมาผสมผสานตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ Indigo Skin อย่างกระดุมก็จะเป็นกระดุมลายกนกบัวนะครับผมที่ใช้มาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นแบรนด์เลยก็เอาดีเทลหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันแต่อยากดูเบื้องลึกเนี่ยก็ไปดูที่ช่องของ Echo ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากน้องก็ครับผมแล้วก็ในงานเนี่ยเรามีเปิดพรีออเดอร์กางเกงตัวพิเศษตัวนี้ก็รีวิวไปเหมือนกันใช่อันนี้ก็เปิดพรีออเดอร์เราของจริงให้ดูใครอยากเห็นตัวจริงก็สามารถเข้ามาดูที่งานได้คือไอเดียเนี่ยเราอยากจะเอาสไตล์ของกางเกงยุค90ยุควินเทจสมัยก่อนเนี่ยเอามาผสมผสานกับรูปทรงของกางเกงยีนสมัยใหม่ให้มันเรียบง่ายใส่ง่ายมากขึ้นแต่ว่าเรายังมีดีเทลเล็กๆน้อยๆของยีนยุคนั้นอย่างเช่นป้ายปะเก็นแต่เราก็มีกิมมิคด้วยกันเอ้ยเราสกรีนเป็นลายกนกไทยมีลายบ่อบัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีครบรอบ15ปี15ปีครับแล้วก็ผ้าในกระเป๋าเนี่ยเราก็เอาผ้าวินเทจแชมเบ้แล้วก็สกรีนด้วยลายที่เรียกว่าเป็นลายที่ดังที่สุดของแบรนด์แล้วกันโอ้ครับผมเป็นลายบ่อบัวลายบ่อบัวครับผมครับผมแล้วก็แต่ว่าถ้าดูข้างนอกก็จะเป็นกางเกงยีนแบบเรียบๆง่ายๆใส่ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ผสมผสานกับการแต่งตัวได้ทุกวันโอ้ครับผมนี่ฮะพี่ว่าทีเด็ดตัวนี้มันอยู่ที่การใส่ซักนะความคิดของพี่เอกนะตัวเนี้ยใส่ไปซักใส่ไปซักไปให้มันขึ้นไปแบบว่าออกมาเป็นแบบวินเทจเฟดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งข้อดีของการเปิดพรีออเดอร์คือลูกค้าสามารถเลือกไซส์เลือกส่งให้ตัวเองชอบได้อ๋อเยี่ยมเลยเราก็ทำให้เลยครับแล้วก็มาก็ได้เจอน้องก้อด้วยครับเจ้าของแบรนด์พรีเซนต์เองเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับผมยินดีครับครับยังไงขอบคุณน้องก้อมากครับครับครับเพื่อนๆก็อย่าพลาดนะครับมา Indigo Skin นะครับผมนี่ครับแล้วผมก็อยู่กับน้องแม็กนะครับน้องแม็กนี่ก็ดูแลการขายอยู่ที่ร้านฮอปนะครับผมเดี๋ยวฝากร้านได้เลยครับก็ของเราจะมีพวกกระเป๋านะครับแล้วก็เสื้อผ้ากางเกงยีนนะครับที่ว่าเป็นทรงยอดฮิตเลยครับจะเป็นอันไหนที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนี่ครับ9นิ้วครับใช่ครับขนาด9นิ้วครับเราอันนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยครับโอ้จะเปิดได้ครับโอ้เอ๊ะตัวนี้เปลี่ยนเนมได้อยู่ป่ะใช่มั้ยนะครับโอ้โหนี่อันนี้ถอดแยกได้ครับตัววัสดุเป็นหนังอะไรครับตัวนี้หนังพียูครับอ๋อเป็นหนังพียูโอ้ครับผมตัวติดตัวของเราเป็นแม่เหล็กครับโอ้เยี่ยมเลยแต่ว่าชอบเอกลักษณ์ของเขาตรงนี้นะมันปั๊มจมครับมันปั๊มจมมันสวยครับแล้วมีอะไรพรีเซนต์อีกไหมครับมีตัวไหนที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวคาร์บอนครับโอ้ใหม่เลยครับอันนี้คือผ้าลายคาร์บอนใช่ครับเป็นหนังคาร์บอนครับโอ้ครับอันนี้คอลแลบกับอะไรนะคอลแลบกับคอลแลบกับมอนซ่าครับโอ้มอนซ่าแฟคทอรี่นี่ใช่ไหมครับโอ้ครับโอ้นี่ก็สวยนะอันนี้ก็เท่เนี่ยลายเงี้ยเห็นมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับนี่ใช่ครับซื้อ2ชิ้นลด 20% ครับซื้อ3ชิ้นลด 30% นะครับโอเคนะครับยังไงก็มางานนี้ก็อย่าลืมแวะร้านฮอปนะครับผมครับขอบคุณมากครับนะครับครับและนี่ก็อยู่กับน้องพิชนะครับร้านแมนต้าเดนิมนะครับฝากร้านได้เลยครับครับก็จะมีเพจ Facebook นะครับผมแมนต้าเดนิมกางเกงกาดแบรนด์ไทยครับอ๋อครับกางเกงกาดนี่เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวอธิบายหน่อยก็เป็นกางเกงที่ใช้สำหรับขี่มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะครับผมโอ้ครับผมเป็นทางเลือกว่าคนไม่อยากใส่กางเกงกาดแบบตัวเต็ม
มาใส่แบบยีนได้โอ้อันนี้ก็คือเน้นเพื่อแบบว่าป้องกันเวลาเราขี่มอไซค์เลยใช่ไหมใช่ครับในนี้ช่องอ๋อซึ่งตรงนี้เราสามารถใส่กาดได้ใช่พอเข้าใจอยู่แล้วตรงรังพึ่งตรงนี้ทำอะไรครับเนี่ยตรงนี้ใส่โทรศัพท์ครับโอ้เพื่อใส่โทรศัพท์โดยเฉพาะเลยโอ้ครับอืมโอ้ทุกอย่างมีที่มาที่ไปโอ้อันนี้ก็กาดเหมือนกันโอ้เป็น CE level 2ครับโอ้ครับโอ้พี่เข้าใจแล้วโอเคน่าสนใจมากนะครับสำหรับสายมอไซค์นี่ห้ามพลาดนะครับแล้วมีอย่างอื่นอีกมั้ยครับมีอย่างอื่นอีกมั้ยก็จะมียีนแฟชั่นด้วยนะครับนี่นอกจากเกงกาดก็ยังมีเป็นยีนอย่างงี้นี่ด้านหลังนี่เป็นลายรังผึ้งอย่างนี้นี่นะครับโอเคครับก็ยังไงก็แวะมานะครับแมนต้าเดนิมนะครับผมขอบคุณครับนี่ก็ผมอยู่กับน้องกล้องนะครับร้านพรพวิทเรดลิมนะครับนี่โอ้ดูสินค้าในร้านก่อนเมื่อกี้เดินไลฟ์ไปแล้วโอ้น่าสนใจมากๆนะครับสายแบรนด์ญี่ปุ่นนี่พลาดไม่ได้นะโดยเฉพาะอีวิสุนะเดี๋ยวฝากร้านเลยครับน้องก็ร้านพรพวิทเรดลิมครับติดตามได้ทั้งทาง Facebook IG ไลน์ Officialมีบาร์โค้ดตรงนี้เลยครับอ๋อได้โอเคเดี๋ยวพี่แคปให้แล้วคราวนี้สินค้าส่วนใหญ่เราเป็นอะไรก็เป็นหัวจรดเท้าเลยครับโอ้หัวจรดเท้าเลยส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นล้วนก็เป็นอีวิสุแฟนดาเมนทัลซามูไรนะอะไรประมาณนี้เดนิมใช่ไหมโอเคเลยก็เนี่ยนะครับจากที่ดูนี่ใครชอบอีวิสุนะผมว่าอย่าพลาดนะโอ้เมื่อกี้เห็นนี่ฟูเขาลายกระเป๋าแบบดั้งเดิมโอ้นี่น่าสนใจหลายตัวนะครับยังไงก็อย่าพลาดนะครับร้านนี้นะครับแวะมาได้นะครับพรพวิทเรดลิมนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับนี่อยู่กับน้องแป๋งนะครับแบรนด์อาร์เชอร์เดนิมนะครับผมนี่ครับเอาฝากร้านด้วยเลยครับอันนี้มาออกครั้งแรกด้วยเนาะใช่ไหมครับครับผมครั้งแรกครับพี่เอกก็คือยังไงเดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการใส่ยีนอยู่แล้วเนี่ยติดตามอาร์เชอร์ด้วยแล้วกันนะครับในช่องทางของ Facebook Fanpage นะครับรวมถึง Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยก็คือหรือว่าในวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ก็สามารถที่จะแวะเวียนเราได้โดยที่อาร์เชอร์เนี่ยเขาก็ขนสินค้ามาด้วยนะครับจะเป็นกางเกงยีนรุ่นแรกของทางเราที่จะเป็นรุ่นพรามนะครับก็อยากให้มาลองสัมผัสอยากให้มาได้ลองใส่กันนะครับรวมถึงของเราเนี่ยมีแจกของรางวัลด้วยในช่วงระยะเวลาที่เราได้มาออกบูธก็คือจะเป็นเสื้ออาร์เชอร์ซึ่งอันนี้เราไม่ได้มีขายข้างนอกเราทำเฉพาะในงานของ Indigo In Town เท่านั้นนะครับก็ส่วนอื่นโปรโมชั่นอื่นๆครับก็สามารถร่วมสนุกกันได้ฮะก็มีส่วนลดไปถึง 20% นะครับนี่ยีนตัวนี้มีความเป็นนิปสูงมากเลยเนี่ยครับผมใช่แล้วดูเป็นหิมะเลยนะครับเนี่ยครับผมก็ Snow Effect ฮะเราตั้งใจรุ่นแรกแบบอยากให้รู้สึกว่าจะมีในกลุ่มที่ชอบผ้าแนวนี้หรือเปล่าในน้ำหนัก15ออนซ์ไม่เยอะมากครับถือว่ายูนิคมากนะครับยังไงก็แวะมาดูนะครับผมครับผมยินดีครับฝากแบรนด์น้องใหม่อาร์เชอร์ด้วยนะครับอาร์เชอร์ครับครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับโอเค